ของซีลีน่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคนี่อะไรชาร์ล็อตหรือบังคับการฉะนั้นเนี่ยไพ่ออกมาเห็นไหมจะมีทั้งขาวทั้งดำเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรียกว่ามืดมนเลยเนี่ยครึ่งปีแรกนะฮะมันหยินละอย่างส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยถามว่าขาวเนี่ยถามว่าดีไหมผมขอวิเคราะห์ลงไปในไพ่เนี่ยมันก็ดีขึ้นดีกว่าดำแต่ว่าขาวซิดคือมันก็ยังดีกว่าที่เคยเป็นอยู่หรือว่าเอาวะมีความสุขกว่าที่เป็นมาหรือว่าเป็นสภาวะจำใจต้องดีหรือว่าก็มันดีโดยภาวะที่ต้องดีขึ้นใช่คือไม่ได้ดีแบบสดใสดีเลยในชีวิตนี้แต่ว่าคือเอาสมมติเราพูดถึงน้ำท่วมมีผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วน้ำรถก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำกินก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำประปาดีก็ยังดีกว่าไม่ดีอะไรมันจะเป็นภาวะจำยอมแต่ดีขึ้นในลักษณะนั้นเน้นภาพรวมของเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครึ่งปีหลังจะดีขึ้นแบบเขาเรียกกระตือ้งกระเถิบขึ้นแต่จะไม่ก้าวกระโดดจะการชาร์ลอตต์นี่คือการบังคับหรือว่าถูกบังคับการหมายความว่าจะต้องมีคนคุมหรือตีกรอบให้ภาวะนั้นดำเนินไปเช่นอาจจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออาจจะมีเรื่องของการนำเข้าที่ส่งออกที่ผิดแปลกไปจากเดิมแล้วก็แน่นอนครับว่าบังคับการมันต้องมีออกนอกลู่นอกทางมีโอกาสเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังเป็นพอๆกันนะครับกระแสต่างๆจะเข้ามาไอ้ตัวที่บอกครึ่งปีแรกที่มันดำเนี่ยครับมันจะดำลึกขนาดไหนลึกขนาดไหนที่จริงผมขอตอบไปเลยนะฮะว่าพอภาพมาเป็นทูทาวเวอร์เฮ้ยทำไมภาพดีวะแสดงว่ามีคนฉกฉวยโอกาสจากความไม่ดีหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองหรือหาช่องทางการทำมาหากินใส่ตัวเองเช่นยกตัวอย่างนี่เป็นการวิเคราะห์นะฮะเช่นว่าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วน้ำมาทางตะวันตกและตะวันออกแต่ตอนแรกบอกว่าตะวันออกหนักกว่าทำไมอยู่ตะวันตกอ่วมเลยวะพอเรามาดูดีๆสมมตินะฮะเฮ้ยมีแนวรถไฟฟ้าว่ะทำให้ประชาชนกลัวไหมว่าที่ตรงนี้แม่งจะน้ำท่วมอีกหรือเปล่ากว้านซื้อที่มันเลยไหมหาผลประโยชน์บนรถไฟฟ้าทำคอนโดมาเลยดีกว่าหรือว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมนี่เป็นข้อสมมติฐานว่าจงใจปล่อยน้ำมันอย่างนั้นให้ประชาชนตกใจไม่ปล่อยเข้าสุพรรณไหลมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าสุพรรณทีหลังนี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มในทุนผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มชินคอปSCSS ให้ไปซื้อที่ว่ะซื้อที่ในบางบัวทองคนแม่งขยาดงั้นแน่นอนผมไม่ได้โจมตีแต่ว่ามีโอกาสที่จะหาเรื่องผลประโยชน์เข้ามาใส่หรือว่าเล็กๆน้อยๆแบบเนียนๆเท่านี้จะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่มันจะเนียนเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจของสภาวะของคนด้วยนี่คือบางกลุ่ม